FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว5โมงกว่าๆนะคะไล่เปิดเพลงคุณผู้ฟังจนเกือบครบแต่ยังไม่ครบดีมีคนอยากฟังเบลสุพลค่ะได้รวมไปถึงแอตลาสด้วยอ่ะสักครู่เดี๋ยวส่งท้ายกันชั่วโมงนี้นะคะส่วนข้อความที่ส่งมาขอบคุณคุณชัยสำหรับการรายงานค่าน้ำมันนะคะบอกว่าเขาเพิ่งคอนเฟิร์มครับเลยตอบช้านิดนึงอ๋อได้ความขอบคุณมากๆเลยนะคะพรุ่งนี้น้ำมันลดราคาแก๊สโซฮอล์40สตางค์ค่ะไม่ว่าจะเป็น E85 E20 9195นะคะไม่ได้เห็นคำว่าลดราคามาอาทิตย์นึงแล้วอยากจะเลี้ยวเข้าไปละเกินคุณผู้ฟังเอ้ยเราก็ต้องเอาตัวรอดค่ะเก็บทุกเม็ดเพราะเดือนนี้มีความรู้สึกว่าอีก10วันมันยาวนานก็1เดือนเพราะว่าช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาใช้เงินเป็นน้ำใช่ไหลไม่หยุดจุดไม่อยู่กันเลยละเกินนะคะเจอเพื่อนเยอะมันก็ต้องใช้เงินเยอะน้ำตาก็จะไหลเพราะฉะนั้นพักผ่อนอยู่บ้านรถไม่ติดด้วยนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่ารู้สึกดีจังเลยกรุงเทพเวลารถไม่ติดใช่ไหมจริงๆที่ไหนก็แล้วแต่รถไม่ติดดีไปหมดนะคะแต่ว่าพอมันไม่ติดแต่มันก็เห็นแล้วว่า PM 2.5 ไม่ได้ดีขึ้นเลยอะแต่อย่างน้อยก็มีเรื่องดีสักเรื่องนึงคือรถไม่ติดนั่นแหละว่าอะนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการอัปเดตจากคุณผู้ฟังของเราด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเลยทำให้ได้คลิกเข้าไปดูว่าอ้ามันเป็นอย่างนี้จริงๆส่วนคนที่บ่นเรื่องค่าไฟกันมาเข้าใจค่ะบ่นออกมาไม่ต้องไปด่าเขาเราก็บ่นของเรากันไปแต่สิ่งที่ต้องการคือการแก้ไขค่ะตอนนี้ก็เห็นเวลาพูดอะไรกันก็ซัดกันว่าคนนั้นบอกว่าเริ่มจากฝั่งนั้นคนนั้นก็บอกว่าเริ่มจากฝั่งนี้อีฉันประชาชนคือคนเสียตังค่ะไม่รู้จะเริ่มฝั่งไหนช่วยแก้ไขให้พวกอีฉันดีกว่านะคะประเด็นที่น่าสนใจคนรวยก็คือเจ้าของบริษัทเขาลดราคาลงหน่อยได้ไหมคะรวยต่อไปไม่มีใครว่าเลยนะคะทำธุรกิจไม่ใช่การกุศลเอาพูดถึงทุกบริษัทเลยนะการทำธุรกิจไม่ใช่การกุศลท่านต้องทำแล้วท่านต้องรวยแต่เอารวยพอประมาณไหมคะสวัสดีค่ะ EFM